ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกร้านค้าแผนกร้านกาแฟและแผนกวัตถุมงคลรับเป็นเจ้าภาพโดยแม่ค้าแม่ขายศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพปาซ่าหัวพญานาคและคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพโดยในค่ำคืนนี้ได้กราบไหว้สานิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาฉลวยอรุโนวัดเมืองมังอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นองค์เมตตาเทศเทศนาธรรมเสกซ่องย้อมยกยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและอบรมสมโภชเสกซ่องย้อมยกยังน้ำสงและพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567พร้อมกันนี้น้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านนั้นทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พระพรรษาในปีนี้เป็นปีมหามงคลบัดนี้เก้าขอกราบนิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาฉลวยอรุโนองค์ธรรมกถึกได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์กราบไหว้สานนิมนต์ด้วยความเคารพยิ่งครับผมกับพิธีเฉลิมฉลองสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานค่ำคืนด้วน8นะครับบัดนี้ได้8วัน8คืนด้วยกันนะครับภาคกลางวันเป็นการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ทั้งภาคเช้าและก็ภาคเย็นพระสงฆ์เจ้าวันนี้จากอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเมืองจำนวน32รูปได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ทั้งภาคเช้าและภาคเย็นระดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีการในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเบื้องต้นนี้จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนถวายส่องธรรมนำไหว้พระสมทานเบญจศีลเป็นลำดับต่อไปบัดนี้ขอรับเกียรติจากคุณมาศภริดาชลานันท์ในนามของแม่ค้าแม่ขายโซนจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพปาซ่าได้อธิษฐานจิตเป็นประธานจดพวกเพียรบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่1เรียนเชิญครับผมความเป็นมังคละเป็นมงคลนะครับโต๊ะหมู่บูชาชุดที่2ขอรับเกียรติจากกลุ่มคน2ท่านนี้พร้อมกันนะครับประคองท่านวันเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอรับเกียรติจากนางสาวปาวาริสาคันธวงศ์นางสาวรจรีนภูมิธรรมนะครับทั้ง2คนนี้บูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับผมจุดเทียนถวายทองคำนะครับขอรับเกียรติจากคุณแม่จันทาจินดามัง
อธิษฐานจิตจุดเทียนถวายสองธรรมครับผมและตามแบบเป้าอริยะล้านนาเมืองเฮาก่อนที่เฮาจะสมาทานเวทศีลเฮาจะถวายพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อความเป็นมงคลนี้ขอรับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ชนานันท์นะครับชนานันท์ได้ฝากเกณฑ์พานดอกไม้เพื่อความเป็นมงคลเป็นมงคลขอได้รับเกียรติครับผมวันนี้กราบไหว้สารนิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนนะครับได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาพุทธังอาภิปวัชยามิอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปุจจยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุจจยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปศรัทธาสาธุชนคนมีศีลทุกท่านกล่าวคำอาราธนาเบญจศีลสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้มะยังทันเตวิสงวิสงรคณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามาโทติยัมปีมะยังทันเตวิสงวิสงรคณทายะเอสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตติยัมปิมยัมพันเตวิสงเวสงรคณทายะเอสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัม
พุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทธิตังอามัพพันเตปานาติปันตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอามาจโรกาธิปติสหัมปติกัตัญจรีอธิวลังมายาจธาสันติธาจัตตาปาจักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอชาจะโอชะนิยานังเอตัมมังคะละมุตตะมันติ
ธรรมิกถาณโอกาสนี้จะได้น้อมนำเอาซึ่งหลักพุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงเพื่อเป็นการเสริมธรรมคือคุณงามความดีและเสริมปัญญาคือความรู้แก่ท่านสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ทางคณะเจ้าภาพในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567ครบวาระที่8แห่งการบำเพ็ญกุศลเจ้าภาพประกอบไปด้วยคณะศิษย์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแผนกร้านค้าแผนกร้านกาแฟแผนกวัตถุมงคลพร้อมด้วยศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพบาซ่ารับเป็นเจ้าภาพโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุพระดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอบรมสมโภชนำส่งพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานเราทั้งหลายได้บำเพ็ญงานกุศลนี้มาครบวาระ8วันนี้แล้วท่านแขกผู้มีเกียรติสาธุชนทั้งหลายการทำกิจกรรมงานบุญอันใดที่ใช้ระยะเวลานานและทำได้อย่างยิ่งใหญ่งานบุญนั้นถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและงานที่มีความสำคัญก็จะวัดคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติหรือผู้กระทำในกิจกรรมงานบุญนั้นๆด้วยในหลักในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่บำเพ็ญบุญได้ในระยะเวลายาวนานและสามารถทำได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ขาดตกบกพร่องก็ถือว่าเป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแก้วอุบาสกอุบาสิกาปทุมอุบาสกอุบาสิกาบุญธริกอุบาสกอุบาสิกาแก้วอุบาสกอุบาสิกาปทุมอุบาสกอุบาสิกาบุญธริกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้องมีองค์คุณประจำใจในการประพฤติปฏิบัติของตนทำไมท่านเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแก้วก็เพราะว่าแก้วนั้นมีความสำคัญมีค่ามากมายมหาศาลที่ท่านอุปมาเทียบเคียงกับอุบาสกอุบาสิกาปทุมปทุมหมายถึงดอกบัวหลวงอุบาสกอุบาสิกาบุญธริกบุญธริกหมายถึงดอกบัวขาวที่ท่านยกเทียบเคียงดอกบัวหลวงดอกบัวขาวก็เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีกุศลธรรมในใจห่างไกลอกุศลธรรมเหมือนดอกบัวที่รองรับพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมาท่านเทียบเอาว่าดอกบัวนั้นคือผู้ห่างไกลจากอกุศลห่างไกลจากโลกโกรธหลงเป็นต้นนี่คือลักษณะที่ท่านได้แสดงเอาไว้เทียบเคียงเอาไว้ว่ามีความสำคัญเทียบกับแก้วเทียบกับดอกบัวหลวงเทียบกับดอกบุญธริกคือดอกบัวขาวผู้ที่ดำรงคุณธรรมจนสามารถเรียกตามที่กล่าวนี้ได้จะต้องมีองค์คุณคือมีคุณธรรมอย่างน้อย5ประการในคุณธรรม5ประการที่เรียกว่าคุณธรรมของอุบาสกอุบาสิกา
ที่จะมาเป็นคุณสมบัติประจำของทุกๆคนนั้นข้อที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาคำว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในพระปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระปัญญาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเชื่อมั่นในตัวพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าพระบรมศาสดาของเราคำว่ามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติแบบไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในเบื้องต้นเราก็เทียบเคียงอย่างง่ายๆก่อนว่าให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์ที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้จริงหรือเคยปรากฏอยู่บนโลกนี้จริงณปัจจุบันนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตส่วนใหญ่ก็ไม่สงสัยแล้วว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้จริงถ้ามีปัจจัยหน่อยก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ประเทศอินเดียชมพูทวีปเราก็จะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์สถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงพระธรรมจักรสถานที่ปรินิพพานสถานที่เหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ว่าสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรนั่นคือหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีก็น้อมใจของเราไปได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงเคยปรากฏอยู่บนโลกนี้จริงไม่ใช่บุคคลในนวนิยายหรือถูกเสกสร้างขึ้นมาในตำรับตำราเท่านั้นเหตุผลที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นอย่างที่สองก็คือว่าเราลองนึกดูก็ได้ว่าถ้าหากเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นครูอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเวลาเปิดลงทะเบียนเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนนี่มากบางครั้งก็ล้นต้องรอปีหน้าหรือเทอมถัดไปทำไมต้องรอเทอมถัดไปก็เพราะว่าคนที่เขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในความรู้ความสามารถของครูอาจารย์ท่านนั้นก็จึงหลั่งไหลกันไปถ้าเทียบกับแพทย์กับหมอก็เหมือนกันหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมากๆเนี่ยก็จะมีคนไข้เข้าไปรับการรักษาพยาบาลมากมายมหาศาลทำไมเขาจึงไปมากเปิดคลินิกก็เต็มก็เพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าบุคคลคนนี้มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้เขาหายจากโรคภัยนั้นได้อันนี้คือบุคคลธรรมดาจึงมีคนหลั่งไหลไปมากถ้าเทียบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเอาเฉพาะในประเทศไทยนี้ก็มีพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้เสียสละทำคุณงามความดีเพื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มากหรือกล่าวรวมๆไปเลยว่าเพื่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มากเราสังเกตก็ได้ว่าวัดวาอารามต่างๆเนี่ยถ้ามองในเชิงมูลค่าก็เข้าไปวัดเราก็จะเจออุโบสถพระวิหารพระธาตุเจดีย์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตใจของบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์หรือในพระรัตนตรัยทั้งสิ้นทำไมคนสามารถที่จะเสียสละทรัพย์
เสียสละปัจจัยเพื่อทุ่มเทสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างพระธาตุเจดีย์สถิตเอาไว้ประดิษฐานเอาไว้ในพระบวรพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานนั่นเองขยับสูงขึ้นไปอีกหน่อยถ้าพิจารณาไปในเชิงภูมิปัญญาอย่างรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์นั้นมีมากมายบันทึกในพระไตรปิฎก45เล่มเรียกพระไตรปิฎกเพราะถือเอาคัมภีร์ว่ามี3ส่วนคือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมบรรจุหลักธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีมากเราไม่สามารถที่จะใช้เวลาในหนึ่งชีวิตของเรานี้เรียนรู้ให้จบได้เลยนั่นคือพระปัญญาธิคุณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอยู่ดังนั้นเราทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธบริษัทเราจึงน้อมใจศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยของเราได้อย่างสนิทใจแค่เพียงพิจารณาใน 2-3 ประเด็นที่กล่าวมานี้ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้นี่คือคุณสมบัติอย่างแรกที่เรียกว่าองค์คุณของอุบาสกอุบาสิกาแก้วประการที่2เราจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลศีลนี่ก็ว่าไปโดยลำดับของแต่ละสถานะของบุคคลอุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถสามเณรก็ศีล10พระภิกษุก็ศีล227พระภิกษุณีก็311ศีลจะรักษาสถานะของแต่ละบุคคลรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงามมีปกติไม่ไปกระทบกระทั่งใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปละเมิดสิทธิของใครเป็นต้นศีลนี่ควบคุมพฤติกรรมการกระทำทางกายวาจาของเราในทางที่ถูกในทางที่ดีอุบาสกอุบาสิกาแก้วจะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลพัฒนาศีลของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างสม่ำเสมออันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ไม่เป็นคนถือมงคลตื่นข่าวถือเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทำคำว่ามงคลนี้มี2แบบ1มงคลของคนเขา2มงคลของคนตื่นรู้มงคลตื่นข่าวนี้เป็นฝ่ายมงคลของคนเขามงคลเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือของดีของขลังของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลของขลังของดีของศักดิ์สิทธิ์แล้วถือว่าเป็นมงคลนี่มันมี2แบบสําหรับคนเขาอาจจะถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแต่ว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นไม่ถูกไม่ตรงตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวมีผู้วิเศษที่ใดเราก็ไปกราบไปไหว้ไกลแค่ไหนก็ไปมีคนศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นที่นั่นสามารถจะบันดาลให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทันตาเราก็ไปโดยไม่ใช้เหตุผลไม่ใช้ปัญญาลักษณะอย่างนี้ท่านประกอบเข้ากับความเชื่อที่เป็นมงคลตื่นข่าวหลักในทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้ไม่ให้เราเป็นผู้ตื่นข่าวแต่ให้เราเป็นผู้ใช้เหตุใช้ผลเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทำว่าทำดีๆทำชั่วชั่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเล่าเอาไว้ในพระคัมภีร์ในหลักของการเชื่อมงคลตื่นข่าวหรือถือเลิกถือยามบางทีถ้าถือแล้วมันทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้าถือแล้วถือมันเกิดความสบายใจเกิดความเจริญใจของเราทำให้เรานั้นมีสุขเกิดปีติปราโมทย์ก็ถือได้
ท่านเล่าในคัมภีร์เอาไว้ว่าครั้งหนึ่งมีหนุ่มชาวเมืองไปชอบพอกับสาวต่างเมืองก็ชอบพอแล้วก็เลยสู่ขอสาวนั้นไว้ก็นัดวันตกลงจะยกขันหมากไปแต่งงานพอหนุ่มนั้นกลับมาในบ้านของตนมาบอกกับพ่อกับแม่บอกว่าไปขอสาวไว้แล้วขอพ่อแม่ไปแต่งให้ด้วยพ่อแม่ก็ทักท้วงว่าทำไมลูกไม่ไปปรึกษาอาจารย์ของเราบ้างอาจารย์นี้เป็นพราหมณ์ว่าวันที่กำหนดมานั้นมันเป็นวันดีมงคลดีหรือยังลูกชายก็เชื่อพ่อแม่ก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็รู้สึกน้อยๆหน่อยเพราะว่าไปหาวันแล้วค่อยมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าวันที่กำหนดมานะไม่ดีหรอกเป็นเลิกไม่ดีถ้าแต่งไปก็จะอยากจะร้างไม่มีความสุขก็กำหนดวันให้ใหม่ก็หลายวันผัดจากวันที่กำหนดเดิมกว่าจะถึงวันเลิกดีที่อาจารย์กำหนดให้ฝ่ายเจ้าสาวเมื่อถึงวันงานเขาก็เตรียมของเตรียมงานญาติพี่น้องมาเต็มบ้านเต็มเรือนรอเมื่อไหร่เจ้าบ่าวจะมาก็ไม่มาสักทีจนจะเลยวันไปทั้งพ่อทั้งแม่ก็เลยตกลงปลงใจยกลูกสาวให้กับหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกันนั้นไปซึ่งเคยมีความชอบพอกันอยู่เดิมก็จัดแต่งงานไปเรียบร้อยฝ่ายเจ้าบ่าวที่สู่ขอเอาไว้พอได้เลิกที่อาจารย์หาให้ก็นำขบวนไปพอไปถึงบ้านเงียบเลยไม่มีใครอยู่สักคนพ่อแม่เจ้าสาวก็ตอบว่าวันที่นัดไม่มาแต่มาวันที่ไม่นัดตอนนี้ลูกสาวนั้นยกให้คนอื่นไปแล้วเจ้าบ่าวพร้อมด้วยทางบิดามารดาก็เสียหน้ากลับมายังเมืองของตนนี่คือลักษณะที่เกิดความเสียหายจากการถือเลิกถือยามมงคลแบบนี้ก็ถือเป็นมงคลตื่นข่าวอย่างหนึ่งที่ท่านยกเทียบเคียงไว้ในคัมภีร์ดังนั้นคำสอนทางพุทธศาสนาเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าอัตโถอัตถัสสะนัคขตังกิงกริสันติตารกาบุคคลผู้โง่เขลาผู้งอเมารอเลิกอยู่ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์หมายความว่าทำดีตอนเช้าเช้านั้นก็เป็นเช้าที่ดีเลิกดียามดีทำดีตอนเที่ยงเที่ยงก็เป็นเลิกดียามดีทำดีตอนบ่ายบ่ายก็เป็นบ่ายที่ดีเป็นมงคลเป็นเลิกดียามดีทำดีตอนเย็นเย็นก็เป็นมงคลดีพระพุทธองค์จึงบอกว่าดีทำตอนไหนมันก็เป็นเลิกดีในตอนนั้นดวงดาวจะทำอะไรได้ดวงดาวไม่ใช่ตัวลิขิตแต่ว่าการกระทำพฤติกรรมของเรานี่แหละเป็นตัวลิขิตกายวาจาใจของเราว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่คืออธิบายอย่างย่อๆในข้อไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมประการที่4ไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาและประการที่5แสวงบุญเฉพาะในเขตบุญญเขตของพระพุทธศาสนาคำว่าบุญในทางพุทธศาสนาก็มีวิธีการทำบุญของพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆก็จะมีวิธีบำเพ็ญบุญของเขาเหมือนกันดังนั้นคำสอนในเรื่องนี้มุ่งหมายที่จะปลูกฝังให้เราชาวพุทธเป็นคนไม่หล่อแหลกเป็นคนไม่จับจดแต่เป็นคนที่มั่นคงเข้มแข็งในสิ่งที่เราเคารพนับถือคือพระรัตนตรัยดังนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ควรแสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาหมายความว่าบุญที่เราพึงกระทำก็ต้องเป็นบุญกิริยาคือทานนำไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลทานไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนา
นี่คือวิถีทางแห่งการบำเพ็ญบุญของพุทธศาสนาส่วนข้อที่5ท่านบอกว่าให้แสวงหาบุญยเขตแต่ในเขตพุทธศาสนาทนุบำรุงในพุทธศาสนาของเราก็หมายความว่าให้เรานะทนุบำรุงด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามีกิจกรรมงานบุญอันใดที่เกิดขึ้นในบุญยเขตของเราคือปริมณฑลแห่งพระพุทธศาสนาเราก็ทำตามกำลังที่สามารถจะพึงมีพึงทำได้สองข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาใจแคบสอนไม่ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนต่างศาสนาไม่ใช่เป็นคนละอย่างบุญวิธีหรือวิธีแห่งการบำเพ็ญบุญเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนต่างศาสนาอยู่ร่วมประเทศชาติเราก็สามารถช่วยได้คนที่ตกระกำลำบากเดือดร้อนร้องมีความพร้อมสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้นั่นคนละประเด็นพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใจแคบแต่สอนให้ใจกว้างโยมสังเกตความแผ่เมตตาของเราสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งโลกทั้งที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตพยาบาทจองเวรไม่มีการสอนให้ใจแคบเลยดังนั้นการเข้าใจคำสอนในเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ถูกว่าการแสวงหาบุญไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาแต่แสวงแต่ในเขตของพุทธศาสนาก็มีความหมายดังกล่าวมานั้นทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแก้วอุบาสกอุบาสิกาปทุมอุบาสกอุบาสิกาบุญทริกคือ 1. ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ถึงพร้อมด้วยศีล 3. ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม 4. ไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาและ 5. แสวงบุญเฉพาะในเขตพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งมวลนี้โยมพึงสังเกตข้อธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าจะนำไปสู่ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วได้มันตั้งต้นที่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาสามารถที่จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้องที่ดีงามจะต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานในการทำบุญกุศลบำเพ็ญบุญกุศลทำการชักชวนญาติโยมทั่วโลกมาทำการสักการะบูชาการบูชาณโอกาสของงานทำบุญประเพณีในสัปดาห์พิเศษของทางพุทธศาสนาวิสาขบูชานี้คนก็จะต้องเข้าใจในเรื่องศรัทธาด้วยจึงจะทำการบูชาได้ถูกบูชาในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่ท่านแบ่งประเภทเอาไว้สองอย่างก็คืออามิตรบูชากับปฏิปฏิบูชาอามิตรบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ส่วนปฏิบัติบูชาก็หมายความว่าเอาเนื้อธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาแต่การบูชาเนี่ยจะต้องบูชาบุคคลที่พัฒนาตนแล้วจึงจะเป็นเรื่องประเสริฐในพระพุทธศาสนาบูชาคนที่พัฒนาตนดังคำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเอกัญจะตัปภาวะตานังเอกัญจะภาวะตานังผู้ที่พัฒนาตนแล้วมุหุตตัมปิบูชาเยบุคคลใดที่บูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้ผู้เดียวแม้ผู้เดียวสาเยวะปูชาสาเยวะปูชาเสยโยประเสริฐกว่า
การบูชายันเกวัตสัสตังหุตังการเส้นสวงบูชายาวนานมาเป็นร้อยปีบุคคลที่ทำการบูชาบุคคลที่พัฒนาตนแล้วแม้ครู่เดียววันเดียวประเสริฐกว่าการบูชาการเส้นสวงที่ทำสืบเนื่องยาวนานมาเป็นร้อยปีนี่คือทัศนะในทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์นั้นเน้นที่สอนให้เราบูชาในบุคคลที่ควรบูชาและบุคคลที่ควรบูชาก็คือบุคคลที่มีศีลมีธรรมบุคคลที่พัฒนาตนแล้วบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม5ประการดังกล่าวนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรบูชาและบูชาบุคคลเช่นนี้แหละต้องบูชาด้วยใจที่เลื่อมใสมั่นคงใจที่จะบูชาเนี่ยต้องเป็นใจที่หนึ่งและเลื่อมใสเลื่อมใสนี่ก็เป็นชื่นชมยินดีมุ่งให้เกียรติมุ่งยกย่องเนี่ยการบูชาคนมุ่งให้เกียรติมุ่งยกย่องมุ่งเชิดชูบูชาและเป็นลักษณะที่มั่นคงเป็นจิตใจที่มั่นคงเมื่อใดที่จิตใจมั่นคงด้วยศรัทธามุ่งยกย่องมุ่งเชิดชูมุ่งให้เกียรติดังกล่าวการบูชานั้นมันจะมีผลและมีพลังดังตัวอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ในคัมภีร์ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้รวบรวมเอาพระบรมสารีริกธาตุไปสร้างพระสถูปไปบรรจุเอาไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ที่เมืองราชคฤห์เสร็จแล้วก็จัดงานสมโภชเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพาพวกเราทำอยู่นี้ยาวนานหลายวันช่วงระยะเวลาที่จัดงานสมโภชอยู่นั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโกสาตกีพระนางไม่ได้มีโอกาสไปร่วมในการไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุเจดีย์ในเมืองราชคฤห์นั้นเลยแต่ใจนี้อยากจะไปมากรอโอกาสยาวนานเมื่อวันหนึ่งเธอมีโอกาสที่พอจะไปได้ก็มานึกถึงว่าเราจะเอาอะไรไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุเจดีย์ในกรุงราชคฤห์นั้นนางก็ไปได้ดอกบวบขม4ดอกดอกบวบขมนี่มันสีเหลืองก็เก็บเอามาล้างทำความสะอาดอย่างดีใส่พานน้อยตื่นเช้ามาอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยก็มุ่งตรงไปยังที่พระบรมธาตุเจดีย์ที่กรุงราชคฤห์ขณะที่นางถือพานมุ่งไปยังพระธาตุเจดีย์นั้นใจมันก็อยู่ที่พระธาตุเมื่อนั้นคือมุ่งอยู่ที่พระธาตุคือเลื่อมใสศรัทธามากว่าวันนี้ได้โอกาสมาถึงเสถียรโอกาสอันเป็นบุญเราจะได้ไปกราบไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุเสถียรใจนั้นน้อมอยู่แต่องค์พระธาตุเจดีย์ที่พระบรมสารีริกธาตุนั่นขณะเดินทางไปก็ไปเจอคู่เวรโคแม่ลูกอ่อนมันวิ่งสวนทางมาแล้วก็ขวิดเอานางโกสาตกีนี้สิ้นชีวิตทันทีพอตายทันทีนี้เหมือนตายแล้วก็เกิดนางก็อุบัติบนเทวโลกชั้นดาวดึงรัศมีของนางที่ได้ทิพยสมบัตินั้นเรื่อเรืองไปด้วยเครื่องอลังการเครื่องประดับสีทองเหมือนกับดอกบัวขมพระอินทร์คือเท้าสักกะเมื่อเห็นรัศมีของนางและสงสัยก็เลยถามนางว่าขณะที่อยู่บนมนุษย์โลกเธอบำเพ็ญบุญอะไรจึงได้สมบัติอันเป็นทิพย์มากมายถึงเพียงนี้นางก็ได้เล่าให้ฟังดังที่กล่าวนั้นบอกว่านำดอกบัวขมมุ่งจะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระบรมธาตุเจดีย์แต่ไปไม่ถึงได้แต่น้อมใจไปก็ถูกโคไม่รู้ความผิดตายและได้มาเกิดแล้วก็ได้สมบัติอันเป็นทิพย์นี้ถ้าหากได้ไปบูชาจริงๆถึงสถานที่น่าจะได้สมบัติอันเป็นทิพย์มากกว่านี้เท้าสักกะเลยหันไปทางม
มาตลีเท้ามาตลีสารถีคือผู้ขับยานของพระอินทร์บอกว่าดูก่อนท่านมาตลีดูสิการทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระปัจเจกพุทธเจ้าในสาวกของพระพุทธเจ้าหรือในพระรัตนตรัยบุญอันใดที่ทำด้วยความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญนั้นย่อมมีอานิสงส์มากการบูชานั้นย่อมมีอานิสงส์มากอย่าได้ดูหมิ่นว่าเราทำน้อยถ้าทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขจากเรื่องราวที่ปรากฏในพระสูตรนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าการบูชาคนบูชาสถานที่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาดังกล่าวนั้นมีผลมีอานิสงส์มากอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบูชาก็สรุปอย่างย่อๆก็คือ 1. ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 2. นำพาสู่สวรรค์ 3. ป้องกันสัพพภัยพิบัติ 4. กำจัดอาสวะกิเลสได้ทั้งปวงในส่วนนี้ไม่ขอขยายเพราะว่าเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วการทำการบูชาบุคคลที่พัฒนาแล้วมีคุณธรรมมีศีลประจำใจเราได้กราบไหว้ได้ทำสักการะบูชาเราก็จะได้มงคลอันสูงสุดระดับชีวิตของเราดังพุทธดำรัสที่อาตมาได้ยกแสดงไว้แต่ต้นว่าบูชาจักบูชนียานังเอตัมมังคมมุตตมังการทำการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของทุกคนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมด้วยคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพแผนกร้านค้าร้านกาแฟแผนกร้านกาแฟแผนกวัตถุมงคลพร้อมด้วยศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพกาซาขอทุกท่านได้โปรดน้อมกายน้อมจิตอุทิศแผ่เอาบุญทั้งปวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระสำคัญที่เราได้บำเพ็ญกุศลนี้อุทิศถวายไปยังพระองค์ท่านพร้อมกันนี้ขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้ปกคลุมคุ้มครองรักษาคณะเจ้าภาพทุกท่านทุกส่วนขอได้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปด้วยกันทุกท่านทุกคนแสดงมาเห็นสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุได้เจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567วาระสมโภชเป็นครั้งที่8
ในค่ำคืนนี้ในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระมหาชโลยอรุโนวัดเมืองมางอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อได้เมตตาเทศนาเพื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในการเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วนะครับต่อไปจะได้น้อมนำถวายปูชาการเทศการธรรมซึ่งในงานนี้เมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นิมนต์อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยณปูนแห่งล้านนาไทยประดิษฐานเป็นมังคละเป็นมงคลในมณฑลพิธีเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมถวายปูชาในคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นขอเชิญสองคนนะครับในนามของคณะสถาศิษย์วัดนะครับทั้งแผนกร้านค้าร้านกาแฟและวัตถุมงคลได้น้อมถวายปูชาคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้านะครับขอรับเกียรติจากนายจงรักพามลอขอรับเกียรติจากนางสาวชักมาพรสีใบหนาหรือน้องตาลนะครับสองคนนี้ในนามของคณะศิษย์วัดน้อมถวายบูชาคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเริ่มต้นนะครับสถาสาธุชนเฮาสาธุการสามครั้งเป็นมังคละเป็นมงคลนะครับสาธุสาธุสาธุกับและถวายปูชาการเทศการธรรมในนามของทั้งคณะศิษย์วัดทั้งคณะสภาพ่อค้าแม่ขายศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพบาซ่าหัวพญานาคและในนามของคณะศรัทธากลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับขอรับเกียรติจาก3คนดังนี้1ขอรับเกียรติจากคุณมาศธาริดาธนานันท์2ขอรับเกียรติจากคุณสุพินใจหาน3ขอรับเกียรติจากคุณสุจินเตาประพันธ์3คน3ท่านนี้น้อมถวายบูชาการเทศการธรรมนะครับสาธุสาธุสาธุครับวันนี้นะครับในนามของพ่อค้าแม่ขายนะครับส่วนจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยสุเทพหัวพญานาคนะครับของทางคณะสถาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพเสกซ่องย้อมยกในน้ำทรงพระราชทานและพระไตรพระราชทานค่ำคืนที่8ของงานบัดนี้ท่านที่มีน้ำเตรียมตรวจน้ำรับพรนั้นเป็นมงคลณบัดนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามะนีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒน
ันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับความเป็นมงคลทั้งต้นนี้เข้าขอบรรดาน้อยในเมตตาบารมีธรรมขององค์ธรรมกัจจุปเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาระธรรมขามาทามิพันเตมายากาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาตาตังบุญยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับเข้าในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดพระประธานเจ้าดอยสุเทพในนามของคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์หมู่บ้านดอยสุเทพกราบไหว้สาขอบพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระมหาจรอยอรุโนวัดมังมังองค์เมตตาเทพเทศนาพร้อมกันนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอบคุณเจริญพรคณะสัทธาสาธุชนท่านที่รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วย10วัดแผนกร้านค้าร้านกาแฟและร้านวัสดุมงคลคณะพ่อค้าแม่ขายศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองดอยสุเทพหัวพญานาคทุกคนทุกท่านอนุโมทนาขอบคุณในคนหรือคุณปักปวริษาคันธวงศ์นางสาวรสชลินคุณคังและคณะสัทธาสาธุชนนะครับอนุโมทนาในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับต่อไปเชิญทุกคนทุกท่านนะครับกล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองเพื่อทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาหนตุอัพยาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัคนีคาหนตุอัคนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารามิปริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินทุกเมื่อเทินอิตังตานาตัมมังนิปานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังสีลาตัมมังนิปานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังภาวนาตัม
ลังกาตาปังกัมมังสะเปหิกะเดหิกะตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตปนโตเยเตวะอาสามิงทานิอาทิกาตาทิทายุกาสะตังโตสะพะสะตานังสุขิอาตานังปะนิหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตโตกาปะมุนจันโตสะเปยาตากาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะเปปัญญาตากาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะเปกิสาสะเปยะขาสะเปเปตาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะเปนัคขาตาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะเปเตวาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะเปอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตสุขาปะมุนจันโตสะปะสัมปะทินัสสะนิจันโตโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกะรุโอปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิอารามเมมาทาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนโสปะเตติตาสาริราธาโตมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังสาธานาคาโลเกเทวโลกิธัมมาโลกิจัมปุติเปรังกาติเปสาริราธาโตโยเกสัตตาโตโยอาราหันตาธาโตโยเจติยังตันตาโกติงจาโตราสิติสหัสสิธัมมคันเตสะเวสัมปาราเตยังอะหังวันทาเมสัพพาโสต่อไปกล่าวคำไหว้พระบรมธาตุโดยสุเทพนุว่าพร้อมกันนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ยังยังชาตังสังฆามัชฌิมปุจฉาภาวังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกับแต่เราต่อไปในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเกษนาบดีหลวงพ่อจะได้นำคณะศิษยานุศิษย์อันเทวศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบนะครับน้องๆเยาวชนนะครับเราจะได้ร่วมกันประทับศีลเวียนเทียนค่ำคืนนี้เป็นวาระสมโภชคำลดเพิ่ม8นะครับเดือน8เพิ่ม8ค่ำวันนี้นะครับมังคลมงคลอย่างสูงเลยเป็นวันพระเดือน8เพิ่ม8ค่ำเอเอปิโสมะกาวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทุอนุตตาโลโปนิสัตถมสมาธิสัตตามนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสาวกโตภะวะตะธัมโมสันติติโกนิโกเอหิปัสสิโกนายโกปัจจตังเวทิตาปุญโยหิติสุปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆโสปฏิปันโนภะคะวะโตวากาสังโฆปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตัณจตารโปสโยคานิอัตตาปุริสัพพคาลาเอสัพพภาวะโตสาวกสังโฆอาหุยโยมาหุนายโยคาเทนายโยอันชาลิกาลานิโยอนุตารังปุญญาเทตังโลกัสสติอิติโสภควาอะระหังสัมพุทโธวิจจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลกธัมมาสาลาติสัตตาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะสาวกโตวัตตานิติโกอาคาลิโกเอสิโกปานายิโกปัจจตังเว
โควินโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆโจปฏิปันโนภาคะวะโตวากาสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสาวะกะสุปาโมนายโยอัญชลิกาลาอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอิติโสภะคะวะอะระหังสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะโยอนุตตโลภุมิสัทธัมมาสาลาติสัตตะวะมนุสานังพุทธภคะวะติวากาโตวาตาคัมโมสัมปิติโกอากาเทโกเอหิปัสสิโกโอทานายิโกปัจจตังเมตตาปุเมนโยหิติสุปฏิปันสาวกสังโฆโหจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอะนิจิปะติหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์อันเตวศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครบวาระ3รอบต่อไปนี้เราจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพทุกท่านประนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลี
ิอาสนะธรรมาสนะครับคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์นะครับได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาปารมีธรรมกรรมฐานของท่านเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อโปรดเมตตาเก่าสมุทรเทียนคาถาเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลเพื่อแก่คณะศรัทธาสาธุชนโดยนะครับคณะศรัทธามาตั้งใกล้ๆไว้มาใกล้ๆหลวงพ่อตั้งหลังว่าคณะเจ้าภาพด้วยอ่ะหลวงพ่อหันหน้าไปเสียมหน่อยทุกท่านประนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันตาน้อยเน้อนะครับวันทามิพันเตสะพังอาปาราธรรมนามาทามิพันเตมยากาตังบุญยังสามินาอนุบอดิตาพังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาพระพังสาธุสาธุสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มพูนบุญญาบารมีให้แก่ตนในวาโอกาสสำคัญคือวันวิสาขบูชาตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเข้าในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในวันวิสาขบูชาก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชอบเดินทั้งหลายท่านผู้อยากจะขึ้นมาบูชาการเดินบูชาเนี่ยตอนนี้เราสามารถขยายเวลาได้คือเราเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น9ค่ำ8ค่ำ9ค่ำเนี่ยเป็นต้นไปเลยใครอยากจะเดินบูชาจะเดินสักกี่ก้าวก็ได้จะเดินสักกิโลก็ได้หรือว่าขึ้นกิโลหรือว่า50เมตร30เมตร100เมตรเท่าไรก็ได้ตามกำลังเจตนาตะกี้เราได้ยินท่านเล่าเรื่องพระนางอะไรนะนางลายเทวดาชื่ออะไรนะกีฮะอิสาลืมชื่อไปแล้วพี่กิสาเด็กอันนี้อยู่ในสะพานเลยนี่จริงธิดาดอกบัวธิดาดอกบัวเทวดาหรือว่าเทพธิดาดอกบัวเทพธิดาดอกบัวเห็นไหมแค่ถือดอกก็ต้องการจะไปบูชาเดินมาได้นิดเดียวนั่นเองก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเทพธิดาเลยเนี่ยเห็นไหมอานิสงส์ของการที่จะบูชาพระธาตุจิตีอันนี้เป็นต้นแบบเลยนะเป็นต้นแบบของการบูชาทุกคนขอให้มีจิตเป็นกุศลอันนี้เพราะว่ามีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นกุศลสร้างกุศลจิตแล้วไม่ต้องร้องไห้นะมันต้องไม่มีทุกข์หรอกไม่มีทุกข์หรอกไม่ต้องร้องไห้นึกว่าจะมีทุกข์เหรอไม่มีนะหลวงพ่อพูดแม่เรื่องเป็นเรื่องทุกข์มันได้กลัวได้เดินกลัวได้ไปเตียวให้ดีกว่าให้ดีกว่าเตียวเอาไว้ความจริงเด็กมีเวลาก็ไปเดินเลยนะเดินตอนค่ำๆหรือว่าเดินตอนเช้าๆกลางวันเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยก็การเดินขึ้นดอยเนี่ยเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญนะเนี่ยเราจะถือว่าเป็นของที่ว่าเป็นคุณค่านะเห็นไหมทุกคนก็ยังนิยมเดินถ้าเดินแล้วเดินเพื่อสุขภาพได้สุขภาพได้อายุได้วรรณะได้สุขาได้พละด้วยนะวันนั้นก็เชิญชวนทุกท่านทุกคนนะในเทศกาลนี้ก็ขออนุโมทนาและอวยพรญาติโยมสาธุชน
ที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบูชาขันเทพในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญที่มาก้าวขึ้นเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่ในการงานไม่ที่สิ่งใดสนใจปรารถนาจงทุกประการและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพคุ้มครองปกป้องรักษาอย่างท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดอาโมพนมมือนะครับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวา